วันนี้เราก็มาบวงสรวงละครเรื่องไฟลวงนะคะเป็นเรื่องแรกของปีนี้ของช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34ก็เป็นดราม่านะคะแล้วก็ฟังชื่อก็คงรู้แล้วว่ามันมีความร้อนแรงก็โลกสมัยนี้ค่ะทุกอย่างก็เต็มไปด้วยการหลอกลวงงั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวของความหลอกลวงทั้งในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องอื่นๆที่ตัวละครทุกตัวต่างก็ตั้งใจมาหลอกกันเราจะไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนหลอกใครเป็นคนดีใครเป็นคนลวงอะไรเงี้ยค่ะมีความซับซ้อนอะไรบ้างคะสำหรับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะว่ามีใครจะมาหลอกอะไรเราบ้างเช่นเดียวกันกับคนดูละครเรื่องนี้ก็จะดูไปแล้วก็ต้องคิดตามไปด้วยว่าตอนนี้ใครกำลังหลอกใครอยู่ใครคือคนที่พูดความจริงอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะบางทีคนเราก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลอกลวงในเรื่องของความรักกันบางทีไม่รักก็บอกว่ารักบางทีบางคนรักแล้วก็แกล้งบอกว่าไม่รักก็มีอะไรเงี้ยค่ะถ้าจากความสนุกแล้วแฟนๆจะได้อะไรกลับไปบ้างครับกับในเนื้อเรื่องของเราละครของเชน2561ก็ยังคงความเป็นละครของชีวิตจริงนะคะโดยเฉพาะยิ่งละครที่อมรินทร์เราตั้งใจที่จะทำให้ทางอมรินทร์มีละครที่เมื่อคนดูแล้วสามารถที่จะเอาไปคิดแล้วก็ไปใช้ได้ในชีวิตจริงบางทีเราอาจจะเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเรื่องนี้อยู่ก็ได้อาจจะกำลังรับบทเป็นคนใดคนหนึ่งในเรื่องนี้อยู่ก็ได้อย่างที่สี่นะคะทำไมเลือกละครเรื่องไฟลวงเป็นเรื่องแรกของปี2566จริงๆอย่างที่พี่ชอดพูดนะครับก็เป็นละครแนวดราม่าแล้วก็สะท้อนจริงๆต้องขอบคุณคุณโสภีพรรณรายนะครับที่เป็นเจ้าของบทประพันธ์ซึ่งบอกว่าถึงแม้ละครบทประพันธ์นี้แต่งมานานแล้วแต่ว่ายังสามารถใช้กับชีวิตในปัจจุบันซึ่งวันนี้ทุกคนก็เคยเจอเรื่องการหลอกลวงน่าจะเจอกันบ่อยๆนะครับก็วันนี้ละครเรื่องนี้ก็น่าจะสะท้อนสังคมในปัจจุบันนะครับอย่างที่พี่ชอบพูดนะครับว่าวันนี้มันมีเรื่องของความหลอกลวงค่อนข้างเยอะแล้วก็เรานำดูเรื่องนี้แล้วไปปรับใช้กับชีวิตนะครับจะได้รู้ว่าเรื่องความเป็นจริงชีวิตจริงเราเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ถือว่าเป็นละครลายเซ็นของอมรินทร์เลยนะคะที่เป็นแนวดราม่าเข้มข้นต่อแบบจริงๆต้องบอกว่าละครที่เราทำกับพี่ชอดเนี่ยเราพยายามทำหลายแนวนะครับแต่ว่าแนวที่ว่าน่าจะถูกต้องตาต้องใจผู้ชมของเราน่าจะเป็นแนวดราม่าซึ่งก็เลยเราเปิดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกจริงๆเราก็ระหว่างทุกเรื่องเราคาดหวังทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนไม่หวังนะครับแล้วยิ่งเรื่องนี้เราได้ดารานักแสดงโอ้โหรุ่นใหญ่โอ้โหเนี่ยมากฝีมือนะครับต้องขอบคุณหายถึงที่เปิดใจกว่าทั้งหมดเงียบๆเลยนะก็ต้องขอบคุณดารานักแสดงทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติกับทางอมรินทร์นะครับมาร่วมงานกับเราเป็นครั้งแรกหลายๆท่านเลยนะครับก็ดูจากชื่อดาราก็น่าจะบ่งบอกแล้วว่าละครเรื่องนี้แซ่บแค่ไหนนะครับพี่ตุ้มคะนี่คือค่ะอย่างกระแสพี่ตุ้มคาดหวังทัดกระแสจะมีแบบไวรัลอะไรอย่างละครเรื่องนี้เนี่ยจริงๆละครของอมรินทร์เนี่ยเวลาที่เราเป็นดราม่าเยอะๆนะคะกระแสมาแน่นอนแล้วก็แอบเห็นทีเซอร์หน่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามีมคงมาเยอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีนักแสดงที่มากฝีมือเพราะฉะนั้นกระแสต่างๆเหล่านี้เราคิดว่ามากับละครเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องแรกของอมรินทร์ด้วยเช่นกันนายจะถามพี่เอ็ดนะครับผมกับการที่แคสนักแสดงสำหรับเรื่องนี้คือพี่เอ็ดทำยังไงบ้างครับเลือกยากไหมครับพี่เอ็ดค่ะหนักใจไหมคือทุกๆครั้งจริงทำงานก็ไม่ใช่พี่คนเดียวนะครับก็ในทีมงานของเชน251ทุกๆคนคือทุกๆครั้งที่ทำการแคสนักแสดงสิ่งที่เราคำนึงมากที่สุดคงเป็นเรื่องของความเหมาะสมครับแล้วก็ที่สำคัญคงเป็นเรื่องของฝีมือนะครับทุกๆครั้งที่ทำละครเราต้องการคนเก่งเพราะว่าเราก็อยากให้คนนักแสดงที่มาถ่ายทอดบทบาทเนี่ยที่เราตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็เราว่าก็เป็นทีมนักแสดงที่ว่าดีที่สุดสำหรับไฟลวงตัวกับไฟลวงใช่ครับก็ต้องขอบคุณคือมันก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับมีหลากหลายเจนหลากหลายคนที่ไม่เคยร่วมงานกันที่ว่ามันเป็นคอมบิเนชันใหม่แล้วก็เป็นกำไรของคนดูแล้วก็เป็นความแตกต่างของละครช่องอมรินทร์ทีวีด้วยครับพี่โอ๋ครับพุ่มกลับครับนะเป็นไงบ้างคะละครเรื่องนี้ก็อยากให้ดูกันนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำกันมากแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้สนุกมีความแซ่บแล้วก็มีความสนุกมีความตามากของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับจะมีแบบว่าไวรัลไหมอย่างรอบที่แล้วก็คือไม่ใหญ่ได้แล้วปีนี้กับเรื่องนี้จะมีอีกไหมครับไม่แน่ใจว่ามันจะโดนหรือเปล่าครับในแง่ของคำใช่ในแง่ของคำบางทีอย่างตอนที่อะไรนะไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่เราก็ไม่ได้คิดนะเราไม่ได้คิดเลยแล้วก็ละครก็ไปตั้งนานแล้วใช่นานมากแล้ว
มันแบบนี้มันกะเกณฑ์เลยไม่ค่อยใช่เอาเป็นว่าขอให้มาละกันครับมาแบบไหนก็ได้ค่ะบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างครับพี่โอฟาดฟันกันขนาดไหนฮะคือโอ้โหเดือดเนาะตาละคู่ตาละแบบว่าตาตัวละครทุกคนแบบว่าพลังกันเหลือเฟือเหลือเกินสัดกันแบบนะแต่เวลาทำงานเราก็สนุกสนานที่ฮากันไปแต่เวลาเข้าฉากก็ฟันโอ้โหก็ฟันอยากให้ดูแล้วครับทางเจ้าแสดงละครใช่ค่ะครับครับละครเรื่องนี้พวกเราก็ต้องใช้กำลังภายในสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าเราดราม่าเชื่อเฉงกันแทบทุกซีนนะครับแล้วก็คือสนุกมากนะฮะที่ได้ทำอะไรใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าแบบมันเป็นก็ใหม่สำหรับทุกคนในนิดอย่างเงี้ยเรื่องราวมันค่อนข้างเดือดพอสมควรเลยครับคือเรื่องนี้อย่างที่พี่สนบอกค่ะทุกคนก็คือแบบว่าใส่อารมณ์กันไม่ยั้งเลยอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ร่วมงานเนี่ยคือเราก็รู้สึกถึงแบบพลังของทุกๆคนที่แบบในการแสดงเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วค่ะแซ่บแน่นอนร้องไห้เป็นกี่ฉากคะแทบจะทุกซีสงสารมากคนอะไรร้องไห้ทุกซีร้องไห้ทุกซีค่ะใส่พลังเยอะไหมคะเรื่องเยอะมากค่ะเชื่อว่าเยอะทุกเยอะทุกคนค่ะว่าเรื่องนี้แต่ละคนก็เหมือนแบบสร้างแบ็คกราวด์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาฉากกันในฉากค่ะซึ่งแบบเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสนุกและเข้มข้นค่ะรู้ราคาด้วยก็เหนื่อยครับแต่ว่ายากเหนื่อยเพราะยากแล้วก็ชอบงานยากเพราะว่าเราอยากพัฒนาตัวเองแต่ว่าก็โดนกระทำเยอะในเรื่องนี้ครับใช่ไหมเนี่ยมีตอบแทนหน่อยก็สนุกครับในกองสนุกมากแล้วก็ต้องขอบคุณให้เครดิตพี่โอเลยนะสอนทุกอย่างนะครับให้โอกาสทุกอย่างในกองสนุกละครก็สนุกละครสนุกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเชื่อเฉือนแทบทุกคนมีคนเดียวครับมองสายตาหวานเยอะคนเดียวในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับเจนค่ะเจนเลยครับท่านประธานท่านประธานท่านประธานท่านคือไม่ได้เลยค่ะคุณหมอคุณหมอที่ดูคือตัวแบบว่าดำเนินเรื่องเลยนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องสร้างเรื่องทั้งสองคนนี้นะยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับจารุณีสุขสวัสดิ์ครับรอมาทั้งชีวิตเลยครับเช่นกันค่ะแต่ว่าพอเจอกันเรื่องนี้กลายเป็นว่าเขายกสมบัติให้ภรรยาน้อยหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบอกว่าไม่ค่อยได้ดีกันเท่าไหร่ค่ะในฉากค่ะทั้งที่เรื่องแรกที่ได้เจอกันควรจะคืออันนี้พ่อนี้แม่นี้ลูกนี่ลูกลูกหนุนอีกคนอยู่นะลูกอีกคนนู่นนู่นค่ะค่ะลูกค่ะแล้วลูกก็ไม่ได้สมบัติค่ะอย่าเล่าสิไม่ใช่แต่ภายใต้นั้นมีเรื่องอยู่เยอะแยะเลยค่ะมันเป็นยังไงครับพี่ทำไมเขาถึงถูกประณามว่ายกสมบัติอืมได้อีกนิดนึงอยากให้ดูค่ะอยากให้ดูครับก็เป็นเรื่องแรกที่ได้มาร่วมงานนะครับก็ยินดีมากผมกลัวจะบังข้างหลังไม่เป็นไรแล้วเรื่องนี้ก็เล่นเป็นเพื่อนกับพี่ดูนะครับจริงเหรอไม่เคยเจอไม่ได้เจอกันมาตั้ง30กว่าปีแล้วนะครับก็ได้มาร่วมงานกับน้องๆหลายๆคนด้วยนะครับก็สนุกสนานครับยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอแต่เราถ่ายไปเยอะแล้วนะครับประมาณ 98% แล้วครับแล้วก็คงไม่ได้คุยเรื่องเลิฟซีนของพี่ดูอยู่อ่ะครับเป็นครั้งแรกที่พี่ดูเล่นเลิฟซีนเลิฟซีนเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นหนังอานะครับเรื่องนี้แหละครับคอยดูแล้วกันต้องดูไฟลวงเลยใช่คอยดูแล้วกันนะครับผมจะพาเมียออกไปกินข้าวนอกบ้านช่วงเราถ่ายว่าอะไรเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ผมจะไม่อยู่บ้านเชิญครับเชิญครับครับผมน้องพิมก่อนไหมได้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมกับเชงค่ะแล้วก็ของอมรินทร์ก็ดีใจค่ะเพราะว่าได้เล่นกับนักแสดงที่เราแบบเห็นมาตลอดแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเนี่ยค่ะอย่างทุกทีก็คือจะโดนตบโดนตีแต่คราวนี้เราเป็นคนที่ไปทำคนอื่นบ้างรู้สึกสนุกแล้วก็ขอบคุณพี่โอที่แบบว่าพี่โอก็แบบว่าคอยยุตลอดว่าต้องอย่างงี้ทำอย่างงี้ไปเลยไม่อย่างงั้นจะให้ใส่ผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็แบบพี่โอก็ไม่ต้องใส่ผ้าถุงละเราสู้ได้ละอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเราเป็นคนแบบไหนฮะส่วนตัวเหรอคะเป็นแบบนี้แบบเป็นคนโดนรังแกหรือว่าเป็นคนรังแกเป็นแบบเป็นคนเฉยๆกันค่ะกันน้องทีมนะทีมโอเค
ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเชนค่ะที่ให้โอกาสก็ขึ้นเป็นนักแสดงของเชนนะคะก็เรื่องนี้ก็คือแบบมีแต่รุ่นพี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาทำงานกับพี่ค่ะแล้วก็พี่ๆก็จะคอยสอนคอยแนะนำเสมอค่ะก็สำหรับตัวละครก็จะมีความคือทุกคนจะมีความสาดไฟแบบความหลอกลวงใส่กันแต่ตัวละครยาดาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเย็นแล้วก็แบบเป็นที่พักใจคนอื่นเรื่องชอบชอบครับผมครับผมก็เป็นผมเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับพี่ๆทุกคนเลยเป็นครั้งแรกที่ทำงานด้วยกันนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนผมได้รับพลังจากพี่ๆหลายๆคนโดยเฉพาะพิมพ์หรือว่าพี่สนเนี่ยครับเวลาเข้าฉากด้วยกันก็เหมือนแบบพลังงานมันแบบว่ามันมาแบบแรงมากเลยครับผมกลับบ้านก็คือแบบพลังมันยังติดตัวผมอยู่เลยเปิดแบบบ้านใช่ไม่ปล่อยครับเป็นทะเลาะกับตู้เย็นต่อครับก็รับบทเป็นหมอเทพครับเป็นเพื่อนกับยศเทียนครับเป็นเพื่อนมายาวนานครับมีอะไรบ้างการร่วมงานครั้งแรกครับทับใจครับคือซีนแรกที่ผมถ่ายนะคะไม่มีจับโป๊ะหนูหรอกดูให้ความสนใจเป็นพิเศษอยากถามนอกเรื่องไหมฮะครับอะไรนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับการเข้าฉากก็ผมซีนแรกๆผมจำได้ว่าผมเข้ากับพิมพ์ผมจำความรู้สึกของไดอะล็อกแรกๆที่เขาพูดกับผมได้ครับเหมือนพอเขาพูดอะไรเงี้ยความรู้สึกเหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมานานอ่ะมันแบบพุ่งขึ้นมาตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเขาทำกันบ้านมาดีมากครับแล้วผมก็เลยสบายไปด้วยเลยครับครับสอดฟ้าค่ะละครเรื่องไฟลวงก็ฝากไปรวมด้วยนะคะเป็นงานที่พวกเราทุกคนตรงนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมงานทั้งหมดกันที่จะบอกว่าเราตั้งใจทำงานกันมากนะคะแล้วเราก็อยากให้ไฟรวมเป็นละครที่คนดูช่องอมรินทร์ช่อง34ได้มีโอกาสได้สนุกสนานได้รับอรรถรสของการดูละครแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับแต่ละคนไปด้วยบางทีคำว่าประโยชน์มันก็มาในสิ่งที่บางทีเราไม่ได้รู้ตัวหรือไม่ทันคิดเหมือนกันดูเพลินๆนะคะแต่ว่าเก็บไปคิดแล้วเราอาจจะเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่ยืนอยู่แถวนี้ก็ได้ค่ะอิสิรินิดนึงค่ะก็ฝากด้วยนะครับละครเรื่องแรกสำหรับปี2566ของอมรินทร์ทีวีนะครับช่อง34นะครับเรื่องไฟลวงนะครับออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ3:30 นะครับที่ดูฝากบอกไปภรรยาได้3:30 นะครับนะครับเปิดรอเลยครับ3:30 เปิดรอเลยทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเริ่ม11 กุมภาพันธ์นะครับขอบคุณนะคะ